ับช่วงนี้เราจะพยากรณ์สัปดาห์หน้าโชคดีสัปดาห์หน้านะครับว่าใครวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์จะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์เป็นไงการงานเป็นยังไงการงานเขาเรียกอะไรจันมันอืดทำอะไรก็ไม่กระชุ่มกระชวยช่วงนี้ติดต่อเจรจากับใครรู้สึกมันไม่ราบรื่นใช่ไม่มีแต่อุปสรรคนะคะก็แก้ไปใช่การเงินส่วนเรื่องของการเงินยังพอใช้จ่ายสบายมืออยู่นะคะเพราะว่าฐานเดิมของคุณดีไงเป็นคนรู้จักประหยัดอดออมไงก็เลยมีเงินก้อนด้วยล่ะเงินเก็บในบัญชีเยอะเหมือนกันความรักส่วนเรื่องความรับช่วงการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีปัญหาขึ้นๆลงๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดียังไงคุณก็รับสภาพไปละกันเป็นสีสันของชีวิตก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์นะคะโชคลาภส่วนโชคลาภรอถือว่าไม่มีนะคะตอนนี้ก็งดไปเลยสุขภาพสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ว่าเป็นห่วงคนสูงอายุนิดนึงอาจจะเป็นโรคเขาเรียกอะไรอะโรคคนแก่อาจารย์โรคผู้สูงอายุใช่แหมไม่ธรรมดาอยู่แล้วเจ็บปวดเจ็บปวดก็แค่นั้นเองวันจันทร์การงานวันจันทร์การงานช่วงนี้จะฝันอะไรได้เลื่อนตำแหน่งอะไรนี่ฝันรอเลยนะคะรับรองมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนการเงินส่วนในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ถึงแม้คุณจะเป็นคนใช้จ่ายมือเติบแต่คุณก็มีเงินเข้ามาสะพัดหลายรอบด้านมีเงินใช้ตลอดค่ะความรักส่วนเรื่องความรักคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแย้ใส่เรื่องความรักสักเท่าไหร่อาจจะตัดทิ้งได้โดยง่ายอาจจะรักตัวเองมากกว่าอาจารย์โชคลาภสำหรับโชคลาภลอยมีโชคในเรื่องของการงานมากกว่าส่วนในเรื่องของลาภฟุกๆลาภปากเสือยังไม่มีนะคะสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับ อย่างเช่นผู้หญิงนะอยากจะลดน้ำหนักมากไปอาจจะทำให้คุณเป็นโรคกระเพาะหรือเจ็บป่วยล้มป่วยไปได้เลยอะวันอังคารการงานการงานถือว่าดีนะคะหยิบจัดทำอะไรช่วงนี้สามารถทำมากกว่า1ชิ้นงานได้ก็คือทำงานประจำแล้วก็รับจ็อบอย่างอื่นคุณก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ค่ะการเงินส่วนนั้นเรื่องของการเงินโชคดีเข้ามาเยือนคุณแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักอาจารย์การเงินก็จะมาหลายทิศทางเลยอย่างที่บอกการงานก็ทำได้มากกว่า1อย่างความรัก ความรักไม่สู้ดีนะคะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเงียบๆอ่ะน่ากลัวนะถ้าคนรักถ้าใครมีคู่อ่ะถ้าคู่ของคุณเงียบๆอ่ะถือว่าน่ากลัวแล้วถ้าทะเลนิ่งเมื่อไหร่แล้วมันจะมีปั่นป่วนทีหลังอ่ะนะต้องปรับความเข้าใจกันหน่อยละหาเวลาไปสวีทหวานกันบ้างก็ดีนะคะโชคลาภโชคลาภรอถือว่าจะมีกับสตรีเพศที่ให้โชคเพศตรงข้ามผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็ได้ชายก็ได้เพศตรงข้ามไปก่อนเพศตรงข้ามไม่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงอย่างเดียวเลยใช่เพศหญิงจะให้โชคสุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของลมขึ้นลมล่องพวกไม่ตรงกับร่องกับรอยลมปั่นป่วนลมปั่นป่วนนะใช่ค่ะวันพุธกลางวันการงานเหนื่อยมากเลยช่วงนี้ดินพอกหางหมูที่ผ่านมาทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้หน้าเบื่อสิ้นหวังมากเลยตอนนี้การเงินตัวนั้นเรื่องของการเงินมันเป็นช่วงของการเก็บหอมรอมริบเพิ่มเติมแต่ว่าคนที่ทำค้าขายเกี่ยวกับพวกน้ำดื่มพวกของเกี่ยวกับน้ำอ่ะถือว่าดีนะจางการเงินจะดีมากๆแล้วได้กำไรสูงส่วนคนที่เป็นลูกจ้างเขาช่วงนี้การเงินก็พอใช้ได้ค่ะความรักไม่สู้ดีคุณอาจจะเปลี่ยนคนรักใหม่หรืออาจจะแต่ว่าดีสำหรับคนที่เลิกกันไปจะยูเทิร์นกลับมาลมพัดหวนใช่ทันไฟเก่าคู่ใช่โชคลาภโชคลาภยังไม่มีสุขภาพตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะดูแลตัวเองนิดหนึ่งพูดกลางคืนการงานพูดกลางคืนการงานหยิบจับทำอะไรช่วงนี้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะจ๊ะมันจะมีอุปสรรคเยอะคุณก็เลยรู้สึกเมื่อยล้าฉันอยากจะออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานตอนนี้ให้คิดหนักๆนิดหนึ่งงานหายากการเงินส่วนเรื่องการเงินจะหมดไปค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวส่วนใหญ่นะความรักช่วงนี้เครียดมีปัญหามีอุปสรรคอาจจะในเรื่องของเงินไม่พอใช้จ่ายไงอาจารย์ก็เลยทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายแย่งกันเรื่องเงินเนี่ยนะใช่โชคลาภโชคลาภยังไม่มีนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพมากกว่าสุขภาพไม่ดีนะใช่วันพฤหัสการงานพฤหัสการงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วก็คู่แข่งก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้ด้วยการเงินดีค่ะจะมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามา อย่างเช่นทำงานแค่นิดเดียวแต่ได้ผลกำไรเยอะไงจ้ะเขาโบนัสค่ะ
ความรักความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงนี้คนรักของคุณจะตีตัวออกห่างหรือไม่งั้นก็ทำให้คุณอกหักผิดหวังไปเลยอ่ะอ๋อต้องตามตื้อนะ ตื้อก็ไม่กลับคืนหรอกอ๋อช่างมันปล่อยไปเลย โชคลาภโชคลาภบอกไว้แล้วมีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะเอาวันศุกร์การงานสุขการงานช่วงนี้เหมือนสวรรค์เปิดทางไงก็ไม่รู้ทำอะไรรู้สึกราบรื่นเออเลยใช่ประสบเขาเรียกอะไรบรรลุเป้าหมายทำแล้วประสบความสำเร็จถูกต้องตามวัตถุประสงค์ใช่การเงินแต่ว่าการเงินไม่ค่อยดีนะคะจะมีในเรื่องของใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่ทำให้คุณต้องเสียเงินอ๋อสิ้นปีเนี่ยประกันรถใช่ไหมความรักก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณให้กับเขานะคะแต่ว่าก็รักก็อบอุ่นดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าหาเวลาให้กันบ้างเยอะๆนะคะโชคลาภโชคลาภจะได้จากคนในครอบครัวของคุณเองสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะไม่มีปัญหาวันเสาร์การงานมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานคือขัดใจกันอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงานแล้วช่วงเนี้ยก็ระวังปากสงบปากสงบคำนิดนึงก็เขาเรียกแล้วพูดน้อยหน่อยจะมีประโยชน์พูดมากจะมากความฟังให้เยอะพูดน้อยนิ่งเฉียดตำลึงทองโบราณว่าใช่ไหมการเงินเป็นไงการเงินโอ้คนนี้เขารู้จักใช้เงินใช้จ่ายนะจ๊ะถึงจะจ่ายมันจะเยอะแต่เขาสามารถประคองอยู่ได้ตลอดทั้งปีทั้งเดือนอ๋อยกเว้นไม่มีจ่ายมีก็หาได้ความรักใครที่ไปรักต่างไว้ช่วงนี้ระวังจะมีปัญหากันนะคะโชคลาภโชคลาภจะมีโชคในเรื่องของการงานเข้ามามีงานใหญ่งานแบบฟุกๆเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำให้แบบโอ้ตั้งรับให้ดีแล้วสุขภาพอ่ะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนะครับก็8วันก็ยังน้อยบอกกล่าวกันไปมีสายใหม่ก็เลยสายสุดท้ายเลยเอาสุดท้ายส่งท้ายซะหน่อยเอาคุณพัทริยาสวัสดีค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ12ค่ะ12เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2524ค่ะ2524ดีใจมากเลยคสช.จดไว้ค่ะเวลาเกิดเวลาเกิดจำไม่ได้ค่ะเช้าสายบ่ายเย็นไม่จำไม่ได้เลยอะค่ะจำไม่ได้เลยนะจำผู้ชายได้ไหมเนี่ยไม่ค่ะเกิดจังหวัดไหนคะเกิดจังหวัดนนทบุรีแต่ไปโตที่สระบุรีนะคะตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่กทมค่ะอยู่กทมทำอาชีพอะไรทำอาชีพรับจ้างค่ะทำอะไรรับจ้างหลายอย่างนะอ๋อก็รับจ้างหลายอย่างอะค่ะบริษัทหรือว่าบริษัทค่ะบริษัทนะเป็นจ็อบเลิกปีเงินเดือนค่ะเงินเดือนค่ะเป็นเดือนมันงานประเภทไหนอะก็เสริมสวยทั่วไปค่ะก็บอกว่าเป็นช่างเสริมสวยเท่านั้นแหละก็ขับรถอะไรด้วยค่ะขับรถด้วยเหรอค่ะแล้วโหก็หลายอย่างนะค่ะขับรถแท็กซี่เหรอคะไม่ค่ะก็ใครจ้างขับไปไหนก็ไปค่ะอ๋อเอ้ามันก็เหมือนแท็กซี่นะใครจ้างไปไหนก็ไปรถของเรารถของเขาอ่ะรถเขาค่ะอ๋อไปเป็นคนขับค่ะก็มีคนเชี่ยวชาญอยู่นะแล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรก็เรื่องงานเรื่องโชคลาภความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดวันอังคารหรือเปล่าคะใช่ค่ะเกิดวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน6นะปีละกาตอนนี้อายุ33ปี6เดือน9วันนะนะค่ะถามเรื่องอะไรเอาโชคลาภก่อนก็ได้ค่ะโชคลาภเปิดที่โชคลาภมันดูตังนี่มันไม่ค่อยมีนะเราดูที่มีพวกไม่ช่วงสั้นๆเอาช่วงสั้นๆนี้เลยนะคะค่ะค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับลอตเตอรี่เล่นหุ้นเล่นหวยถือว่าไม่มีค่ะแต่ว่าเป็นโชคเพื่อนนำของกินมาให้ของฝากของกำนันเงี้ยมีค่ะตอนนี้ของคุณตอนนี้นะดูตาพื้นดวงแล้วเสาพฤหัสอยู่ราศีกันตอนนี้ราหูมันทับมันมีทั้งได้และเสียนะอาจจะเสียก่อนแล้วอาจจะได้ลาบอะไรเงี้ยนะประเภทนั้นนะฮะแล้วก็แล้วเรื่องอะไรต่อยเมื่อกี้การงานนะคะการงานยังไม่ค่อยลาบลื่นนะฮะยังขุกขักอยู่นี่แหละฮะอ๋อค่ะยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะค่ะเพราะว่าเกิดวันอังคารตอนนี้อายุ33คุณจะเริ่มดีอายุ36อ่ะ36ขึ้นไปถึงจะนิ่งอ่ะนะอ๋อ
ช่วงนี้มันยังไม่ค่อยนิ่งอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันยังเอาแน่ไม่ได้นะค่ะฉะนั้นก็อย่าไปใส่ใจและอย่าไปกังวลมันมากนะอ๋อค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วพอถึงจังหวะ3ถึง6แล้วมันก็จะมีงานดีๆเข้ามาอืมใช่มั้ยค่ะอ้าวเอาจะถามอะไรต่อสุขภาพล่ะคะสุขภาพของคุณนี่ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะนะเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็เรื่องอวัยวะเพศจะมีปัญหาหรอคะจะมีปัญหาหนักมากไหมคะก็มันก็แล้วแต่สถานการณ์นะค่ะคุณเป็นสาวประเภท2หรือเปล่ายังประเภท1อยู่ค่ะประเภทเดียวอยู่นะค่ะยังไม่เป็นประเภท2นะยังไม่ข้ามเพศค่ะประเภท3ยังไม่ไปนะยังค่ะแต่เสียงกันไปก่อนละแล้วมีอะไรว่ามาความรักพอจะหลงมาบ้างไหมคะความรักอย่าเพิ่งเลยเพราะว่าดาวมันยังไม่ให้นะค่ะยังไม่ให้ยังไม่ให้นะรอให้ไอ้นี่มันยกก่อนรอให้ราหูยกนะกี่เดือนนะโอ้ยปีนึงเป็นปีอ่ะแหมรอไปก่อนก็บอกแล้วทุกอย่างอย่าสมหวังอายุ36ขึ้นค่ะการงานการเงินความรักเอ้ยครอบครัวมันจะ36มัน36เลข3กับเลข6มันจะมาไม่ใช่อังไอ้เสาออกไงค่ะตอนนี้อังคารช่วงนี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยค่ะเราหวังไว้10มันได้แค่5อย่างเงี้ยอ๋อได้ค่ะบางทีได้3เนี่ยเราถึงมันใครพอใจบางทีไม่ทําดีกว่าอย่าเราต้องยอมรับสภาพเพราะว่าเสามันเข้ามาเนี้ยมันอย่างเงี้ยมันจะถูกเอาเปรียบแก้ยังไงมีอะไรแก้ได้ไหมคะก็ใจเย็นๆไงคือมันถูกเอาเปรียบโดยธรรมชาติของดาวไงอ๋อค่ะอันนี้เรารู้แล้วก็ไม่เป็นไรช่างมันก็กลายเป็นว่าเสริมไปอะไรไหมคะไม่เป็นไรแล้วต่อไปก็บอกนี่ดีเว้ยมันนิดหน่อยก็ไม่ไหวป่ะค่ะก็เลยจะกลายเป็นก็เรียกตอบแทนทีหลังได้ค่ะถ้าเราไปงี่เง่าไม่พอใจภาพเขาก็จะไม่ใช่แล้วอ๋อค่ะนะค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คงจะต้องไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเหรอไปแล้วไปแล้วได้เวลาใครบอกเราผมบอกเองขอได้รับความขอบคุณครับก็ลองเหลืออีก5นาทีต่อ SMS ได้หมดสิต่ออีกแล้วโอ้ต้องไม่ใช้งานจังเลยไม่เข้าใจนะเหลือตั้ง5นาทีโอ้โหใช้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะคุณกมลรัตน์สร้อยคำนะก็เกิดวันที่4สิงหา2528เรื่องการงานเป็นไงบ้างถามไปหรือยังคนนี้การงานอย่างการโมรัสหรือยังการงานคือถ้าช่วงนี้คุณตกงานอยู่นะก็อยู่เฉยๆดีกว่าแต่ถ้าทำงานอยู่คุณรักษาสภาพเดิมให้ดีเหมือนเดิมดีกว่าก็พยายามอย่าเพิ่งไปต่ายเต้าอะไรมากหรือว่าหักโหมอะไรมากเพราะตอนนี้ถือว่าประคองไว้ถือว่าดีค่ะอ้าวนี่คุณหวานนี่ก็น่าคิดคุณหวานตาน่าจะคนเดียวกันนะค่ะเออก็โอเคแล้วหมดแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีหรอไม่มีแล้วเอาก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมครับเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยความบุพภาแก้วสาครต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับ